เสร็จแล้วนะก่อนตับงัวค่ะตับงัวหน่อยข้ามเขาข้ามเขาโซตายโซตายหมายถึงแขนไม่เป็นหรอกกำใหญ่สวัสดีค่ะสาวด้วนชาแนลจ้ามาพบมาพ่อกันคือเก้าค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี่สาวดันได้ความแซ่บตามคำเรียกหลอกเพื่ออยากกินเช้าเดือนกินตับกินจุกินดิบกินเนื้อมากค่ะเมื่อนี่เอาแซ่บๆคืออันนี้ค่ะตับงัวเกียกตุ่มตับงัวหน่อยเกียกตุ่มพี่น้องจ้าหั่นแบบลูกเต๋าแซ่บๆพี่น้องละเมื่อวันเป็นของเขาตับสองตัวนี่ไงค่ะพี่น้องจ้าว้ายฮะมาด้วยจ้าพี่เลยมาสดตับกับสาวเดือนนะจ้าดื้อผักสร้างอ่างหยากระหลายคือเก่าค่ะพี่น้องเสียงยังมาดอกพี่น้องแต่ว่าอยากจวดอยากจัดบรรยากาศนอกบ้านค่ะพี่น้องจ้าบรรยากาศดีๆคนหน่อยนอนพี่น้องพี่กองเขาใหญ่สาวเดือนว่ากองใหญ่ๆอุ่นใจดีจ้ะมาค่ะพี่น้องแก่ข้าวจักโบกวะค่ะเป็นเหล้าจีนค่ะพี่น้องเหล้าจีนคุณสามีได้มาจากโรงแรมข้าเจ้าให้ลูกค้าให้เพิ่นมาสาวเดือนก็มาจวดตัวมาค่ะกินใส่ได้อยู่ด้วยพี่น้องเราจีนมาค่ะพี่น้องเจ้าเดินเอาอันข้าวเหนียวรองท้องก่อนป้าล้มเย็นดีอะพี่น้องเอ้ยขมอําลําเกือกตุ่มป้าสมัยมันกินโดนแซ่บนะสดอร่อยมันยังเบิดพักบักซี่หอมบักซี่เล้าบักถั่วสะระแหน่แตงระดิษแซ่บคำเดียวเป็นสั้นแซ่บหลายเด้ออแซ่บหลายพ่อแม่พี่น้องพอแซ่บมาก่อนตับงัวค่ะตับงัวหน่อยฝนตกทุกมือพี่น้องเลยป่านยุทธ์ไทยเลยอ่ะไม่หวานข้ามเขาข้ามเขาโซตายหมายถึงแขนไม่เป็นหรอกกำใหญ่กำใหญ่หรอกยันแขนเนาะเล่นโซตายแล้วหั่นเป็นลูกเต๋าใหญ่ๆเฉยๆจ้ะกุบๆพอไอ้เมียเอ้ยจะมันแซ่บพอจ้ะเห็นว่าเป็นหรอกว่าเข็นกับคว้าไปอยากได้วิวข้างหลัง
ขึ้นมีอะไรพี่น่ะแต่เนื้อจวดกับแป้งก็แซ่บตัวจ้ะทำยังไงตัวจ้ะสุดยอดบะพี่บานเขายังแซ่บปักซี่เล่าแซ่บเนาะมาจ้ะแซ่บไปนี่จ้ะชดออกเครื่องต้มจะบับเช้าเดือดใส่ดีเยอะๆดีน้องพรเอาน้ำอุ่นต้มสุกผสมไม่เพียพี่น้องขมแสบก็ว่าจะขอปลาอื่นเก็บเพชรขออภัยคนมากินดิบนะยิ้มเบาบรรยากาศร่มอ่อยวันเที่ยงในแดดประสันพี่น้องคำม้าเป็นสิจ่ะคนตกใส่ผักนะสักเดือนผักผักกาดหีนผักกาดกวางตุงกำลังงามผักบุ้งกำลังขึ้นผักกับกับกรุบกรุบพี่ติ๊บข่าวก่อนกินแต่ข่าวร้านที่อิ่มเนาะค่ะเนาะซูเปอร์เบิร์ดเนาะค่ะเนาะร้ายเติบเลยพี่น้องเราจึงโดนนะจ๊ะตับดิบๆแบบนี่จะตับตับจะจ่วยเลยพี่น้องเกียกต้มนั่งสิล่ะจ้ะจับง้อนหน่อยง้อนหน่อยอีดีได้จ้ะง้อนหน่อยง้อนหน่อยมันจะมีง้อนอยู่สองเซนเมตรที่เขาขาคือง้อนใหญ่กับง้อนหน่อยตับมันสีหวานบ่ค่อยข้าว มีแต่ข้าวเดียวเบิด ผมจับอืมๆ
มันเสียใจบรรยากาศมืดครึ้มแดดแม่ก็ขาวโพดรถไปหน่อยแสงบ้างงามถ้าแดดเลยจะสวยแดดช่องอันนี้ครึ้มๆแล้วแดดกล่องปรับแสงมาท่านนี่ไปหรอกจะเสียวทางไหนยังหย่ำตับนิ้นหมดพี่น้องตอนใหญ่ๆค่ะอาหารบ่ายไก่ค่ำหรอกตอนเที่ยงเลยไปนั่งอยากลูกจะค่ำเช้าคุณสามีก็ว่าอยู่จ้ะไม่กินดิบหลายแต่ว่าซื้อมาให้เมียแพ็คเป็นแพ็คเขาขายเป็นแพ็คความมักพี่น้องเพิ่นก็ว่าคอยยื่นแต่ว่าเพิ่นก็กินอยู่จ้ะแต่บ่กินคือสาแดกก็กินแบบโล่มีเดียมนะครับกินแบบบ่สุกพลังเนาะแต่ว่าตำที่เขาบ่กินหรอกค่ะกินแต่เนื้อเนื้อที่เป็นแบบเอาไปย่างให้สเต็กมาจ้ะแบบบ่สุกโล่มีเหลี่ยมคือเก่าเลยไปน้องดิบบ่ดิบสุกประหยัดไปก่อนเราจะหมักขอกินเบิดก่อนไปน้องประหยัดเล่มกินเบิดเอาเบิดกับเจ้าไปขวาน้องขวามันแรงหลายเติบไปจ้ะสองตอนไงถึงแล้วไม่ขวานดีกว่าแซ่บจ้ะแต่ว่ามันกินดีบลายก็ว่าจะพยาธิเอาไปคั่วจะอร่อยอยู่ทำชุดถ่ายคั่วกินแรงแซ่บลายฝันจุ่ยบาตะวันบ่หอมคือเนื้อบ้านเฮาดอกค่ะมันหวานจุ่ยๆเลยถ้าจะเป็นตับบ้านเฮาแซ่บกว่าเส
ที่สุดเอาละพี่น้องจ้าป้าเสียบิลีจ้าเจ้าเดือนบ่ได้กินโดนละจ้าดิบตับเป็นไข่ก้อนเป็นไข่ตะมาตะไทยอื้อแซ่บจ้าตับแต่ว่ามันบ่แซ่บคืออันบ้านเฮาดอกขาดเนื้อยังก็สู่บ้านเฮาบ่ได้ดอกขาดเพราะว่าเฮาเกิดแต่น้อยกินแต่น้อยอยู่หั่นอย่างมันก็สู่ที่เฮาเคยกินแต่น้อยบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องจ้าแซ่บแบบนี้ก็แซ่บแบบเฮาพออยู่ได้ค่ะพี่น้องเมืองนอกเมืองนาหาอยู่หากินแบบไทยเฮาอ่ะยากมีเกือบทุกอย่างกับแพงนะคะพี่น้องแล้วก็ไก่เช้าเดินไปเป็นชั่วโมงไปก้าวกับเป็น2ชั่วโมงกับพี่น้องขับรถมันไก่อีหลีจ้ะลงเขาไปพุ่นโอ้ยสุดสิได้อยู่ได้กินค่ะขออาหารร้านไทยมันก็บ่ได้หากินง่ายๆค่ะมาคลิปนี้ของเช้าเดินเช้าเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจเช้าเดินก็ขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆด้วยจ้ะเด้อทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาทั้งชมทั้งแนะนำทั้งติเช้าเดินก็ขอบคุณหลายๆค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องจ๋าอยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ